แน่นอนนะคะประเด็นที่คุณผู้ชมหลายคนนะคะที่ติดตามมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของทนายตั้มนะคะแล้วก็โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเรียกว่าถ้าบบข่าวนี้ก็ไหลไม่หยุดเลยนะคะติดตามเกาะติดกันอย่างเดียวแน่นแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ทนายตั้มและภรรยาเนี่ยก็ถูกนำตัวไปฝากขังผัดแรกนะคะตอนนี้เนี่ยก็ น่าจะเมื่อคืนน่าจะเป็นคืนแรกนะคะที่อยู่ในเรือนจําซึ่งก็มีข้อมูลออกมานะคะโดยทางรองโฆษกกรมราชธรร์นางกนกวันจิ๋วเชื้อพันธ์ออุผอกองทันทะวิทยารักษาราชการแทน <c oughs> พอ,อทันทสถานหญิงกลางและก็เป็นรองโฆษก กรมราชทัณฑ์นะคะก็เปิดเผยภาพรวมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่านายตั้มและภระยาไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางเป็นคืน้แรกนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองคนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมีความเครียดเป็นปกติของผู้ต้องขังใหม่ทุกคนแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยทั้งคู่ยังสามารถรับประทานอาหารได้ปกตินะคะทีนี้เนี่ยตามรายละเอียดโห เขาก็มีการให้ข้อมูลบอกว่าออมื้อเช้าของทนายตั้มเนี่ยนะคะในวันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยมีแกงจืดวุ้นเส้นแล้วก็ไข่เจียวส่วนมื้อเช้าของภรรยาทน,นายตั้มเนี่ยหรือว่าออคุณปทิตาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยก็จะเป็นข้าวต้มและผัดไชโปใส่ไข่ละเอียดมากนะคะออทีนีนะ้ข้อมูลบอกว่าสองคนเนี่ยหลับได้นะคะสามารถหลับได้แต่ก็อาจมีตื่นบ้างเป็นบางเวลาซึ่งก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเข้าเรือนจำในช่วงแรก,แรก และก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวโดวยทางกรมรชาชัณฑ์ก็จะจัดแพทย์และนักจิตวิทยาคอยให้คำรึกสาแนะนําทั้งในเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามกระบวนการนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้ทั้งคู่จะต้องอยู่ในแดนกักโรคของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทนันทสถานหญิงกลางเป็นเวลา5วันตามมาตรการป้องกันโควิดสิและจะมีการปฐมนิเทศอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะพิจารณาส่งตัวไปควบคุมต่อ,อยางแดนปกติภา,ายในเรือนจําซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเรื่องคู่กรณีของทนายตั้ม ทั้งในเรื่องของคดี t ดีอคอน Group ที่มีผู้ต้องขังชายอยู่ถึง11คนและกระจายไปอยู่ในแดนต่างๆแดนละ2 3ถึง3คนรวมไปถึงคดีอื่นๆเพื่อจัดแดนให้ทนายตั้มให้เกิดความเหมาะสมปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการประทะหรือว่าเผชิญหน้ากันคือหลังจากที่ทนายตั้ม <c oughs> เนี่ยนะคะ <c oughs> พอถูกควบคุมตัวเข้าไปที่เรือนจำเนี่ยเอาละก็มีการ <c oughs> พูดกันเยอะนะคะว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปเนี่ยจะไปเจอคู่กรณี <c oughs> ในเรือนจำหรือเปล่า เยอะแยะมากมายใช่ไหมก็ต้องเจอบ้างแหละเออนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงจะถามไทยกันไหมแล้วจะคุยกันยังไงลักษณะนี้นะคะซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะต้องพิจารณานะคะว่าจะยังไงนะคะจะจัดแดนที่ตันตั้มเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะหรือว่าเผชิญหน้ากันนี่อันนี้เขาเรียกว่าจูบสั่งลาเมื่อวานนี้คนก็แซวกันว่า จนกว่าจะได้พบกันอีกคือจริงๆตอนขึ้นไปนั่งเนี่ยจะมีตำรวจหญิงเนี่ยนั่งขั้นกลางคนหนึ่งแต่ว่าทนายตั้มเนี่ยเหมือนกับว่ามีการขอว่าขอสลับที่ได้ไหมซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ยินยอมนะครับเนี่ย,<ะ>ยตอนแรกคือมีตำรวจหญิงขั้นอยู่แล้วก็ขอสลับแล้วเขาก็ให้สลับแล้วก็หอ,อ,อมหน้าผากภรรยาทีหนึ่ง เนี่ยฮะเออแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมมาต้องเล่าย้อนให้ฟังอย่างนี้ก่อนทนายของทนายตั้มเนี่ยนะฮะ,ะไปออกออไม่ใช่ไปออกโฟอนอินทนายสายหยุดทน,นทนายสายหยุดเพลงบุญชูนะครับทนายความของทนายตั้มเนี่ยโฟอนอินไปในรายการผขกระแสข,ของคุณหนุน่มกัญชัยตอนแรกฟังแลวเอ๊ะว่าผมก็คิดว่าเอ๊ะคงไม่มีอะไรที่จะ เรียกว่าเป็นประเด็นใหม่หรือว่าน่าสนใจไปมากกว่านี้ละแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทนายสายหยุดเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เหมือนกับว่ามีการเคลียร์ในแต่ละประเด็นออกมาทําให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการต่อสู้คดีของทนายตั้มนะฮะที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเนี่ยของอแล้วก็ทนายสายหยุดจะทําคดีให้เนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องแรกก่อนเงิน71ล้านบาท เงิน71ล้านบาททนายสายหยุดเนี่ยบอกในรายการโหนกระแสบอกว่าในแชทพูดคุยเนี่ยทนายตั้มขอเงินพี่อ้อยเพื่อมาลงทุนสร้างตัวให้แล้วต้องคืนหรือไม่อันนี้ที่คุณหนุ่มกัญชัยถาม,มออทนายก็บอกว่าทนายไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตั้มทนายตั้มเนี่ยไปพูดในรายการว่าให้โดยเสน่หาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเงินค่าออกแบบโรงแรม9ล้านบาททนายตั้มเนี่ยนะครับ ทางทนายสายหยุดบอกว่าทนายตั้มเป็นที่ปรึกษาทั้งโครงการตกลงราคาที่เก้าล้านบาทค่าออกแบบอาคารหลักสามล้านกว่าบาทแล้วก็ยังออกแบบอาคารอื่นเไม่เสร็จแต่มีปัญหากันก่อนพี่อ้อยให้คนมาบอกว่าไม่ต้องไปทําแล้วยังไม่คืนเงินส่วนที่เหลือเพราะว่ายังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการไงม,มีสัญญาเป็นที่ปรึกษาโครงการส่วนต่าง เรื่องของรถยนต์รถเบนซ์น,นะฮะที่ซื้อรถเบนซ์มาแล้วมันมีส่วนต่างค่าซื้อเบนซ์เน,เนี่ยหนึล้านบาททนายสายหยุดบอกว่ามันเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงก,กันกับโชว์รูมสาเหตุที่ยังไม่ได้เล่มทะเบียนเพราะว่ารอป้ายที่พี่อ้อยร้องขอว่าต้องเป็น5กรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เพื่อต้องการพี่อ้อยฝากรถไว้กับทนายตั้มตอนนําไปคืนเนี่ยเลขไม้เนี่ยสามพันนะมไม่ใช่เป็นหมืน่นอย่างที่ฝั่งพี่อ้อยเนี่ยออกมาให้ข่าวกับคุณสนทิก่อนหน้านี้เนี่ยครับ ในเรื่องนี้เองเราก็เลยโทรไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับทนายสายหยุดเพลงบุญชูทนายความของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะครับก็ยอมรับว่าทั้งตนแล้วก็ทนายตั้มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับคดีนี้เนื่องจากเป็นคดีใหญ่ที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจสูงอย่างไรก็ตามนี่นะครับทนายเนี่ยยังเชื่อว่ามีข้อต่อสู้คดีโดยจะนําหลักฐานไปชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องของการช่อโกงอาจจะเป็นเพียงการผิดสัญญา ซึ่งต่างจากกรณีช่อโกงทั่วไปทนายสายหยุดเนี่ยนะครับยังบอกอีกนะฮะว่าสาเหตุที่สารอาญาปฏิเสธการประกันตัวว่าเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องหาเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจยังคงต้องสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้องอีก8-10ปากเมื่อมีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจึงมีแผนที่จะยื่นขอประกันตัวอีกครั้ง ทนายสายหยุดกล่าวต่ออีกนะครับบอกว่าการยื่นขอประกันตัวครั้งแรกทําได้ค่อนข้างกระทันหันจึงไม่มีเวลาที่จะเตรียมหลักฐานที่เพียงพอจึงต้องรอบคอบในการเตรียมข้อมูลและปรึกษากับครอบครัวของทนายตั้มในการยื่นขอครั้งต่อไปยอมรับว่าการยื่นขอประกันตัวหลายครั้งมีผลต่อการพิจารณาของศาลทําให้ยื่นขอใหม่ได้ยากนอกจากนี้ทนายยังระบุว่าทนายตั้มเข้าใจสถานการณ์และยอมรับสภาพชั่วคราว โดยได้เตรียมใจไว้แล้วพร้อมให้กําลังใจภรรยาว่าจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพการเป็นอยู่ในเรือนจําให้ได้ในช่วงนี้โดยในวันจันนี้ทนายสายหยุดนะครับทนายความจะเข้าเยี่ยมทนายตั้มและภรรยาพร้อมนําอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าถุงเท้าแป้งและของใช้ที่เรือนจำอนุญาตให้เอาเข้าไปฝากนี่นะครับก็จะเอาเข้าไปเพื่อเป็นความสะดวกสบายเบื้องต้นทางนี้ทนายตัม้มไม่ได้ร้องขอสิ่งของพิเศษเพิ่มเติม คือพอพอไปดูข้อมูลนะคะคือหลังจากที่ทนายสายหยุดออกมาให้สัมภาษณ์ในผลกระแสเนี่ยแล้วคนก็เอ้ยเอ้ยเันเยอะเพราะมันมีข้อมูลนี่เอ้ยไม่มเหมือนเป็นมีประเด็นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างเชน่นเรื่องประเด็น71ล้านใช่ไหมโอ้โหทนายตั้มเนี่ย<อ>ก็บอกให้โดยเสน่หฮามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ